ตอนนี้นะคะเราเดี๋ยวอ่านข่าวของหยวนดิจิตอลใช่ไหมประเทศอื่นเขาจะทำเงินดิจิตอลสกุลเงินดิจิตอลของเราบาทดิจิตอลในจริงๆเขาก็พัฒนามาสักพักหนึ่งแล้วนะมีการทดลองใช้แล้วนะคะธนาคารกลางของไทยเนี่ยเตรียมทดลองใช้บาทดิจิตอลในไตรมาส2ของปีหน้าและอีกไม่นานแล้วนะคะเมื่อวานนี้เองค่ะธนาคารกลางแห่งประเทศไทยออกประกาศว่าจะมีแผนการทดลองใช้งานจริงหรือ pilot test สำหรับการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางเองหรือเรียกได้ว่าเป็นเงินบาทดิจิทัลของไทยซึ่งจะพร้อมทดลองใช้งานในช่วงไตรมาส2ของปี2565ปีหน้าค่ะโดยจะเปิดให้ภาคเอกชนผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเข้ามาพัฒนาเชื่อมต่อระบบไปด้วยกันคือในระยะแรกเนี่ยเขาจะทดลองใช้งานแค่ในระบบของภายในธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายให้ประชาชนทั่วไปใช้อย่างเช่นร้านค้าขนาดใหญ่และขนาดย่อมที่มีธุรกรรมการใช้จ่ายของประชาชนรายย่อยที่สูงก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยออกมาเปิดเผยผลการศึกษาผลกระทบของเงินดิจิทัลสำหรับรายย่อย Retail CBDC ต่อภาคการเงินไทยและผลสำรวจความเห็นจากสาธารณชนต่อแนวทางการพัฒนาเงินดิจิทัลสำหรับรายย่อยเพื่อจะนำมาพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนา Retail CBDC และแผนทดลองใช้งานจริงค่ะโดยลักษณะของเงินบาทดิจิทัลในการทดลองใช้งานจริงคือจะมีรูปแบบคล้ายเงินสดค่ะแล้วก็ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยอ๋อเป็นคล้ายเงินสดไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยซึ่งอาศัยตัวกลางอาทิสถาบันการเงินในการแลกเปลี่ยน Retail CBDC ให้กับประชาชนด้วยค่ะคุณอาร์ตอธิบายเพิ่มหน่อยครับก็ยังเป็นระบบที่ยังพึ่งธนาคารอยู่นะครับพี่ตายังไม่ใช่ยังแตกต่างกับคริปโตเคอเรนซีที่เราให้ข่าวกันเรื่อยๆนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยประเมินนะครับว่าความต้องการใช้ Retail CBDC เนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับพี่ตาจริงๆแล้วตอนต้นรายการนะครับผมมีเกริ่นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจริงๆเริ่มตั้งแต่ปี2017นะครับต้องบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมีนโยบายที่จะคิดละว่าเราจะเอาดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยหรือเปลี่ยนมาใช้เงินที่มันเป็นเรียกว่าระบบให้ทันกับสากลเนี่ยยังไงได้บ้างใช่ไหมครับเขาก็เริ่มจากภาคของธุรกิจก่อนนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนหาเพนพอยต์ว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปที่ธนาคารแล้วโอนเงินวันเสาร์อาทิตย์ได้ครับพี่ตาจะติดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับทีนี้นโยบายแรกเลยที่ออกมาเนี่ยก็คือการที่สามารถทำให้บล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามานะครับแล้วสามารถโอนเงินได้ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็แปลว่าเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มใช้ไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2017แล้วก็ต่อมานะครับเขาก็เริ่มที่จะออกดิจิตอลบอนด์นะครับเรียกเป็นพันธบัตรดิจิตอลนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็มีการทำโปรเจกต์ที่ชื่อว่าอินทนินนะครับคือเป็นการโอนเงินไปต่างประเทศแคปิตาชื่อว่าอินทนินอินทนินอ๋ออินทนิน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 ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยใช่ไหมครับเขาก็ไปคุยกับทางธนาคารของฮ่องกงนะครับฮ่องกงก็มีแลนด์มาร์คชื่อว่า Lion Block นะครับเป็นการทดลองโอนเงินข้ามประเทศนะครับโดยใช้บล็อกเชนนะครับโดยใช้เงินเนี่ย CBDC เนี่ยลองทดลองดูนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทดลองที่ก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็รอที่จะใช้งานอย่างจริงจังเนี่ยในอนาคตนะครับส่วนตอนนี้เองเนี่ยที่ออกมานะครับเป็นเฟส4แล้วนะครับของการที่ทดลอง CBDC นะครับคือการที่เอาเข้าไปสู่ภาคเอกชนนะครับเข้าไปสู่รีเทลแบงกิ้งนะครับโดยที่การทดลองเนี่ยมีการทดสอบมาแล้วนะครับเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับทางเวนเจอร์ของSCG นะครับ SCG ครับพี่ตาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากอาจจะยกตัวอย่างให้เป็น use case นะครับของภาคธุรกิจนะครับ SCG เนี่ยเรารู้จักกันนะครับว่าเป็นธุรกิจที่มีซัพพลายเออร์เวนเดอร์เยอะใช่ไหมครับที่การจ่ายตังค์เนี่ยเขาก็จะมีระบบของจัดซื้อ procurement ใช่ไหมครับทิตาทีนี้การจ่ายตังค์ procurement เราจะรู้กันว่าเวลาเราเป็นบริษัทที่เป็นเวนเดอร์ซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทใหญ่บริษัทไหนเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลานานนะครับในการที่จะทำเอกสารต่างๆนะครับในการที่จะยื่นเรื่องเข้าไปว่าส่งงวดงานเบิกงวดงานนะครับแล้วก็รับเงินนะครับเขาก็เลยทดลองครับพี่ตากับทาง SCG Venture นะครับแล้วก็เอามาใช้กับระบบ Procurement แล้วพบว่าสามารถที่จะลด process นะครับในการที่จะดูขั้นตอนต่างๆในการส่งมอบงานนะครับหรือการจ่ายเงินเนี่ยถึง 50% นะครับคือเร็วขึ้น 50%
vendor happy ในการทำงานด้วยนะครับโดยใช้ระบบเนี้ยเข้ามาแทนนะครับทำให้ตอนนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เลยมองว่าอันเนี้ยจะเป็นทางเลือกหนึ่งในอนาคตนะครับที่ประชาชนเนี่ยจะเอาเข้ามาทดแทนนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะเราอาจจะใช้ e-money กันอยู่แล้วนะครับเราอาจจะโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันกันอยู่แล้วนะครับมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกการใช้งานครับพี่ตาแต่ระบบหลังบ้านเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแปลว่ามันจะใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าประเทศไทยของเราก็ไม่น้อยหน้านะครับกับประเทศอื่นเหมือนกันครับพี่ตาครับแต่ว่าบาทดิจิทัลที่คุณอาร์ตอธิบายมาเนี่ยที่พัฒนาโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางของไทยเนี่ยมันไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคนละแบบกันใช่ไหมคนละแบบครับก็ต้องบอกว่าอันนี้คือมันใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนก็คือbased on มันใช้บล็อกเชนเหมือนกันแต่ว่าใช่แต่ว่ามันไม่ใช่คริปโตนะครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็คือจะเป็นโทเค็นเป็นเหรียญใช่ไหมครับซึ่งอาจจะมีการเป็นเหรียญที่แบบมีการยึดเงินค่าเงินบาทเข้าไปก็ได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสกุลเงินหยวนนะครับที่เป็นหยวนดิจิตอลออกมาก็ยังมีการคอนโทรลอยู่มอนิเตอร์แล้วกันนะครับด้วยธนาคารกลางนะครับแล้วก็ยังมีระบบของธนาคารที่ยังเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่จะทำทรานแซคชั่นของทางการเงินอยู่ดีนะครับพี่ตาก็ประโยชน์กันเลยนะครับพี่ตาก็แสดงว่าถ้าประโยชน์คืออะไรคะเชิญค่ะมันคือสมมติว่าปัจจุบันนี้ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการพิมพ์ธนบัตรใช่ไหมครับก็จะมีการเอาธนบัตรเก่าเนี่ยเข้าไปแล้วก็ทำลายออกธนบัตรใหม่ใช่ไหมครับการที่เปลี่ยนระบบเนี่ยเป็นดิจิตอลเนี่ยก็แปลว่ามันจะไม่มีตัวเงินจริงๆที่จับต้องละนะครับประโยชน์ของมันคือลดต้นทุนครับพี่ตาลดต้นทุนการผลิตนะครับต้นทุนนี้รวมไปถึงการที่เราธนาคารกลางเนี่ยย้ายเคลื่อนย้ายเงินจากธนาคารกลางไปยังแบงก์ต่างๆถ้าเราเห็นกันอยู่แล้วล่ะครับชีวิตประจำวันว่าจะมีการที่มีรถขนเงินใช่ไหมครับย้ายไปธนาคารแต่ละวันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินเนี่ยมันต้องถูกสำรองไว้ที่ธนาคารกลางอย่างเช่นสมมติแบงก์สีม่วงนะครับสำรองเงินไว้เท่านี้นะครับถูกใช้ไปแล้วโดยประชาชนเนี่ยเท่านี้ใช่ไหมครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยธนาคารกลางก็ต้องขนส่งเงินเนี่ยเข้าไปสำรองต่อเงินสดเข้าไปไว้ที่กับแบงก์สีม่วงต่อใช่ไหมครับทีนี้การที่เปลี่ยนเงินที่มันเป็นจับต้องได้เนี่ยให้กลายเป็นดิจิตอลเนี่ยแปลว่ามันจะไม่มีการขนส่งแล้วนะครับต้นทุนในการขนส่งเงินนะครับก็จะลดลงไปด้วยนะครับการผลิตเงินเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ตาหนึ่งนะสองคือการขนส่งนะครับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็จะลดลงไปด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เรานึกถึงว่าดิจิตอลที่จะเข้ามาทดแทนเนี่ยมันจะในภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น programmable money นะครับก็คือเป็นเงินที่สามารถที่จะตั้งโปรแกรมได้คือถ้าเกิดนึกไปถึง เรียกว่าวงการเพลงแล้วกันครับก็จะมีตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยพี่ตาก็จะเราก็จะฟังเทปคอนเสิร์ตใช่ไหมครับมันก็จะบรรจุเพลงได้แค่อาจจะ10เพลงนะครับอยู่ในเทปคอนเสิร์ตแล้วก็วนหมุนไปวนมาใช่ครับหน้า A หน้า B ต้องกลับบ้านถ้าเกิดผู้ฟังอาจจะไม่ทันเลยผมทันนะฮะยังทันยุคนั้นใช่ไหมเทปคาสเซ็ตโอเคเทปคาสเซ็ตสมัยก่อนเนี่ยรถยนต์นะครับอันนี้เล่าเรื่องสนุกนะครับเรายังต้องกลับด้านเทปใช่ไหมครับหน้า A หน้า B นะต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็น CD เนี่ยก็ง่ายขึ้นเพลงมันก็จุได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับมันเริ่มเป็นแผ่น CD ละพอต่อมาเนี่ยเราก็มี YouTube ใช่ไหมครับเราก็เปิดฟังเพลง YouTube เลือกได้นี่ต่อมาปัจจุบันเนี่ยคนก็ฟังเพลงบน Spotify ละครับ Spotify เรียกว่าเราสามารถที่จะเลือกเพลงได้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยมันคือตัวอย่างของการที่เราคล้ายๆการตั้งโปรแกรมก็เรียกว่า programmable นะครับคือใช้เทคโนโลยีที่สามารถที่จะตั้งโปรแกรมคนสามารถเลือกเองได้ว่าจะคอนซูมอะไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือการเข้าไปใช้สมาร์ทคอนแทรคแล้วกำหนดค่าของมันโดยเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับแปลว่าถ้าเกิดคนเอาไปใช้ยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวกับการเล่าข่าวของเราหน่อยนะครับอย่างภาครัฐเนี่ยเรามีการมอบเงินให้กับประชาชนใช่ไหมครับ 5,000 บาทซึ่งเราก็มีข้อถกเถียง 5,000 บาทเนี้ยไปถึงมือผู้รับที่เป็นคนที่มีปัญหาจริงๆหรือเปล่าผ่านข้อกำหนดว่าเขาควรจะได้รับจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่มีข้อพิสูจน์ครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีนี้เข้าไปเนี่ยเป็นดิจิตอลบาทดิจิตอลในอนาคตถ้าทำได้เนี่ยเราจะมีไครเทเรียที่ชัดเจนว่าคนไหนเนี่ยควรจะรับเงินนะครับแล้วทรานแซคชันเนี่ยมันจะดิจิตอลไลซ์เลยคือส่งเงินเข้าไปที่คนนั้นเลยเพราะว่าธุรกรรมเขาเนี่ยถูก track ไว้แล้วนะครับรายได้ของเขานะครับบัญชีของเขาที่อยู่กับแบงก์เนี่ยมันถูก record ไว้อยู่แล้วนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วว่าคนนี้มีรายได้ขั้นต่ำที่เท่าไหร่มีเงินหมุนเวียนอยู่ธนาคารที่เท่าไหร่นะครับเหมาะสมหรือเปล่าที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
นะครับก็จะไม่มีข้อโต้แย้งก็จะไม่มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะครับก็จะเรียกว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะพัฒนาประเทศในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่ตาครับ